The Voice presented by The Face Shop และ Samsung Galaxy Note 9สนับสนุนโดยก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันไงทายโดยไม่มีรังลาก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราเสียงพี่วันวันนี้ก็ตั้งแต่นี้เราคงต้องทำใจว่าทิ้งยังไงเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอฝากกับฉันไว้ที่เกินพอก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายก็เธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันไงได้โดยไม่มีรังลาก็คงได้รู้ชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออนินสุวรรณโชติค่ะชื่อเล่นก็เรียกว่าอนินเลยค่ะพี่แบบว่าโอ้ชักดิ้นชักงออยู่ข้างหลังเสียงเหมือนพี่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์ใช่ค่ะมากมากที่สุดมากทุกอย่างคือเป็นแบบมากทุกอย่างอ่ะโอ้คุณป๊อปรู้จักเลยผมเคยฟังเขาแล้วน้ำตาไหลมาอธิบายสรรพคุณให้ฟังหน่อยสิคนนี้เป็นคนที่ถ่ายทอดเพลงช้าดีมากเป็นคนที่เนื้อเสียงเขาอธิบายเรื่องราวดีคือเป็นคนที่เสียงแหบแต่ว่าคอนโทรลโน้ตได้ดีเออแต่นะปกติเสียงแหบมันจะต้องมีปิ้นบ้างมีเตี้ยบ้างอันนี้ไม่เป็นเลยอ่ะมีความช่ำชองในเสียงมากอ่ะคือแบบอย่างเงี้ยสายอารมณ์มีเพลงหนึ่งของวรรณีที่ก็เธอจะเลือกคนเธอจะเลือกใครใช่ไหมคะได้ได้เลยได้เลยค่ะฉันรู้ว่าเธอเหงาตั้งแต่เขานั้นจากไปฉันรู้เธอวุ่นวายต้องการใครสักคนคนที่คอยปลอบโยนให้เหตุผลช่วยผ่อนคลายช่วยเธอตัดสินใจเนี่ยไอ้ความแหบมันเป็นเซ็กซี่เขาไปเป็นอื่นแล้วกลับมองข้ามไปใจดวงเดียวแต่มีสองทางเดินเธอเลือกใครลองถามใจเธอดูว่าเธอจะเลือกคนที่เธอรักหรือว่าเธอคนที่เขายังรักเธอเสมอฉันเองอาจจะร้องไห้คำครวญถ้าเสียเธอแต่อีกคนเขาคงไม่แคร์ยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะคนลุกคือไม่มีใครร้องเพลงนี้ได้เหมือนพี่อ้วนคือทุกวันนี้ก็ด้วยเดี๋ยวนั่งก่อนนะดีใจมากดีใจออกนอกหน้ามากคือนักร้องทุกคนเนี่ยพอถึงอายุหนึ่งแล้วอะเสียงมันก็จะถดถอยไปตามช่วงเวลาอย่างนั้นแต่เหมือนกับ
ดิฉันนั่งทำแมชชีนกลับไปในช่วงที่แบบเพลงนี้ดังฮิตๆเสียงแบบหูคิดถึงเสียงอย่างนี้มากเลยคุณโชคดีมากดีใจสบายใจเจ๋งมากเลยไม่มีใครแย่งทำไมอันนินค่ะพี่ทำไมถึงมา The Voice เป็นเวทีที่เหมือนใฝ่ฝันมานานแต่ไม่กล้าสมัครอะค่ะทำไมนินคิดว่านินแก่แล้วนั่นแหละคิดว่าคงจะไม่ติดมาถึงรอบที่เป็นรอบนี้ค่ะแต่ทีนี้มันมีเรื่องนึงที่ทำให้นินเปลี่ยนใจคือเมื่อปีครึ่งที่แล้วนินเส้นเลือดแตกสมองเส้นเลือดแตกค่ะเส้นเลือดแตกในสมองแล้วก็พอรอดกลับมาได้ก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเราควรทำนะคะเพราะว่าชีวิตมันสั้นมากค่ะก็เลยตัดสินใจมาในปีนี้ค่ะโอ้ว้าวผมยินดีมากเลยครับที่จริงมีนักร้องคุณภาพยอดเยี่ยมจากอนินทร์อยู่กับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมโค้ชก้องครับขอบคุณค่ะถามได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากครับโอ้ยเสียงโคตรเหมือนเลยอ่ะเด็กที่จะคิดอยู่ไหนฉันนึกว่าเขาฟาดต้องฝากบอกถึงแบบน้องๆนักร้องว่าไม่ต้องห่วงเรื่องแบบแก่ว่าอะไรไม่ได้แก่เพราะว่ากรรมการเราแก่ไม่มีปัญหาเลยนะเฮียคะช่วยอะไรพี่นิ่งหนูได้ไหมคะเฮียช่วยจับมันไว้นิ่งๆพี่จะกระโดดถีบหน้าอกมันสองโอ้โหอยากจะขอบคุณพี่ก้องมากที่พี่ก้องหันความจริงนินตั้งแต่จะเลือกพี่ก้องอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งดีใจมากที่เขาหันมาคือแบบความรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจได้อยู่ทีมเขาจะทำให้ดีที่สุดค่ะสมความตั้งใจแล้วนะครับจะทำอะไรรีบทำนะครับใช่ค่ะก้องตะกี้เขาบอกว่าอะไรที่มันยังไม่ได้ทำก็รีบๆทำสักทีนะป่ะเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ The Voice Thailand 2018ด้วยนะครับ